เปิดนาทีสุดดีใจเบ้นร่ำไห้โผกอดแม่ติดต่อแพทน้องเรซซิ่งรับหน้าเรือนจำสู้อย่างทรมานมายาวนานเปิดนาทีสุดดีใจเบ้นร่ำไห้โผกอดหลังได้ยินคำตัดสินศาลแม่โทรแจ้งข่าวดีแพทน้องเรซซิ่งรับหน้าเรือนจำเย็นนี้จากกรณีคดีถึงศาลฎีกายกฟ้องเบนเรซซิ่งหรือนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชข้อหาสมคบค้ายาเสพติดแต่ข้อหาฟอกเงินจำคุก3ปี4เดือนซึ่งเบนเรซซิ่งติดคุกมาแล้ว4ปีเศษดังนั้นจะได้รับการปล่อยตัวที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางในช่วงเย็นวันนี้ขณะที่เปิดนาทีสุดดีใจหัวอกแม่นางสาวสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชมารดาของเบนเรซซิ่งให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลพิพากษาว่าตื้นตันใจพูดไม่ออกเมื่อได้ยินคำพิพากษาที่เป็นคุณลูกชายเข้าโผกอดพร้อมร่ำไห้หลังต่อสู้อย่างทรมานยาวนานกว่า6ปีวันนี้ถือว่าเป็นการปลดปล่อยตอนนี้ก็ได้โทรไปบอกกับแพทณปภาตันตระกูลส่วนน้องเรซซิ่งยังไม่ทราบข่าวเนื่องจากตอนนี้ยังเรียนอยู่แต่ยืนยันว่าทั้งแพทและน้องเรซซิ่งจะไปรับเบนเรซซิ่งที่เรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งทั้งสองก็ได้ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวเบนขอบคุณที่มา TPTVH 36 เบนเรซซิ่ง แม่ใจสลายลูกชายถูกฆาตกรรมแต่ลูกวิดีโอคอลหากลางงานศพช็อกแล้วนี้ร่างใครเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้พบศพของเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งในเมืองลาเอนตราดาประเทศฮอนดูรัสซึ่งใบหน้าเสียโฉมจากบาดแผลกระสุนปืนหลายนัดซึ่งสมาชิกในครอบครัวระบุว่าศพนั้นเป็นของลูกชายที่ชื่อว่าออสมานอโดนีเออร์บีนาวัย17ปีจากรอยแผลเป็นไหม้ที่แขนหลังระบุตัวตนผู้ตายได้ทางตำรวจก็ส่งมอบศพให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีแต่ทว่าขณะกำลังทำพิธีไว้ทุกข์ก็เกิดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในมือถือของเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งปรากฏภาพหน้าจอเป็นวิดีโอคอลจากออสมานซึ่งสร้างความช็อกถึงขีดสุดเพราะเขาจะโทรมาได้อย่างไรในเมื่อเขาเสียชีวิตและกำลังจัดงานไว้ทุกข์แล้ววิลมาฟูเอนเตสมารดาของเขาบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าเราประหลาดใจมากที่เพื่อนพูดว่านี่คือออสมานฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่กลับกลายเป็นภาพของออสมานจริงๆซึ่งออสมานออกจากบ้านเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเพื่อพยายามเดินทางไปสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าโทรหาแม่ของเขาที่ชายแดนกัวเตมาลาเม็กซิโกผมอยู่ที่นี่ที่ชายแดนผมยังมีชีวิตอยู่ผมยังไม่ตายทางครอบครัวจึงโทรแจ้งตำรวจเพื่ออธิบายสถานการณ์แปลกประหลาดนี้ดังนั้นเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านและระบุว่าจริงๆแล้วศพนั้นน่าจะเป็นของจิมมี่ซาเมียนโตวัย15ปีที่หายไปญาติของซาเมียนโตถูกเรียกไปยังที่เกิดเหตุยืนยันว่าศพนั้นเป็นของเขาและนำลงศพออกไปแม่ของออสมานเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าความจริงก็คือพวกเขาดูคล้ายกันเราทำความสะอาดและทำพีไว้ทุกศพแต่ไม่ใช่ออสมานเราสับสนและตำรวจก็สับสนเช่นกันซึ่งยายของออสมานกล่าวเสริมว่าฉันดีใจที่หลานชายของฉันยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่มาจากเอ็กซ์เพรสอดีตสอนลั่นรัฐบาลไม่เคยเสวยสุขคาดชองอกมนิรโทษกรรมประกบก้าวไกลสมัยประชุมหน้าอดีตสอนคาดรัฐบาลชงกฎหมายนิรโทษกรรมประกบก้าวไกลสมัยประชุมหน้าวอนฝ่ายค้านลดโซเชียลประนามฝ่ายเห็นต่างการันตีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทำงานเต็มที่ไม่เคยเสวยสุขเมื่อเวลา 11:30 น.
วันที่24ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายอดิษรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีนายวันชัยสอนสิริสวออกมาจี้รัฐบาลให้ออกกฎหมายเรื่องนิรโทษกรรมโดยมองว่าการสร้างความปรองดองมีความล่าช้าว่าเคารพความเห็นของนายวันชัยแต่เรื่องนิรโทษกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางรัฐบาลอาจจะมีความคิดที่จะเสนอกฎหมายประกบแต่ละพรรคก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมและคาดว่าสมัยประชุมหน้าคงจะมีการนำเรื่องนิรโทษกรรมเข้ามาพิจารณาซึ่งในสมัยนี้คงไม่ทันนายอดิศรกล่าวเมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกลเหมือนจะรวมมาตรา112ในร่างกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยมองอย่างไรนายอดิศรกล่าวว่าเรามองตรงข้ามกันอยู่แล้วถึงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไม่ได้เพราะมาตรา112เราไม่แตะอยู่แล้วแต่ควรจะเป็นต่างคนต่างมองไม่ควรใช้โซเชียลมาประนามอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยขอความกรุณาฝ่ายค้านลดโซเชียลลงหน่อยพูดจาตามความเป็นจริงหน่อยนายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าหากมีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมจะรวมถึงผู้กระทำความผิดมาตรา112ด้วยหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่ารายละเอียดตนยังไม่ทราบแต่ทุกคดีที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกรอบของกฎหมายแล้วควรจะได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อถามว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจใช่หรือไม่เพราะมีการมองว่ารัฐบาลมาเสวยสุขนายอดิศรกล่าวว่าเสวยสุขอะไรเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เข้ามาทำงานขอถอนคำว่าเสวยสุขซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่2 เดือนถ้าเปรียบเทียบกับบางรัฐบาลก็ไปไกลมากโปรดเห็นใจเรามาแก้ปัญหาที่มันหมักหมมมาโดยตลอดผมคิดว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดผมถามท่านว่าได้พักผ่อนหรือไม่ท่านตอบผมมาว่างีบอยู่ขอความกรุณาไม่ได้เลยเสวยสุขเลยรัฐบาลจะไม่ฉวยโอกาสเสวยสุขทุกนาทีจะทำงานขยันขันแข็งกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนายอดิศรกล่าวด่วนคณะรัฐมนตรีเคาะแล้วขยับวันหยุดปีใหม่หยุดวันไหนบ้างปลายปี67ได้เพิ่มอีกคณะรัฐมนตรีเคาะวันหยุดปีใหม่4วันวันที่29ธันวาคม66ถึง1มกราคม67ขณะที่เศรษฐาฟิตต่อเนื่องนัดถกคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยต่ออัปเดตการบ้านเมื่อเวลา10:45 นวันที่24ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อติดตามงานในส่วนของพรรคเพื่อไทยว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างและอะไรที่ทำได้ขอให้เร่งรัดดำเนินการทันทีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัลขณะที่นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาเรื่องวันหยุดในช่วงปีใหม่ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดติดต่อกัน4 วันโดยโยกจากวันที่2 มกราคม 2567มาหยุดในวันที่29 ธันวาคม 2566ซึ่งจะเป็นวันหยุด4 วันเท่าเดิมคือวันที่29 ธันวาคม 2566ถึงวันที่1 มกราคม 2567นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าส่วนปี2567จะมีวันหยุดเพิ่มเติมหรือไม่ได้มีการเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวันหยุดเพิ่มอีก1 วันคือวันจันทร์ที่วันที่30 ธันวาคมจะทำให้มีวันหยุดติดต่อกันรวม5 วันคือวันที่28ถึงวันที่31 ธันวาคม 2567